ถ้าทำระบบตัวนี้เราใช้เวลาเก็บเกี่ยวที่ประมาณ7เดือน7เดือน8เดือนเก็บเกี่ยวแต่ถ้าปลูกแบบไม่คุมเนี่ยจะใช้เวลา8ถึง10เดือนเพราะว่าตัวนี้เขาจะโตเร็วกว่าผลผลิตพอจำหน่ายไหมตอนนี้ไม่พอครับไม่พอโอ้ทำไงอ่ะขยายพื้นที่นนไงก็ถึงว่าตัวนี้ขยายพื้นที่แล้วก็ทำยังไงว่าเราปลูกครั้งหนึ่งปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้2รอบจากเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกรอบต่อรอบแต่ทุกวันนี้เราทำปีหนึ่งเราเก็บเกี่ยวได้ไม่ต่ำ2รอบแล้วปัญหาที่พบคืออะไรคะสำหรับที่นี่ที่นี่เรื่องของน้ำครับอ๋อน้ำอีกแล้วใช่ครับปัญหาคือน้ำตัวอื่นเราสามารถควบคุมคอนโทรลได้ตลาดเรามีละวิชาการเรามีละน้ำตัวที่เราต้องการทั่วภาคอีสานก็จะเป็นกล้วยของเราเนี่ยอย่างที่นี่แหละไปหยิบเป็นลูกเดี๋ยวนี้ขายเป็นลูกละประมาณ8-9 บาทเนี่ยของเราจะส่งได้ 50% ก็ประมาณ 15,000 เดี๋ยว 15,000 ลูกต่อวันเดี๋ยวรายละเอียดทางโน้นเขาจะให้แต่ว่าที่อยากจะนำเรียนเชิญท่านมาวันนี้เพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกๆที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เขามาทำแล้วเขาหาตลาดได้ดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จของงานส่งเสริมด้านการเกษตรของเราแล้วเรากำลังพัฒนาเพิ่มพื้นที่ปลูกให้อยู่ตอนนี้งบอะไรนะงบเงินกู้400 ล้านอ่ะเราได้มา77 ล้านอ่ะส่วนหนึ่งจะมาลงที่นี่